ะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันแล้วนะคะนั่นก็คือวันมาฆบูชาค่ะที่หลายๆที่นะคะได้จัดงานวันมาฆบูชาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามีงานเกี่ยวกับวันมาฆบูชาที่น่าสนใจเอามากๆมาฝากกันนะคะเป็นงานที่จัดขึ้นสำหรับวันมาฆบูชาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเราจะไปพูดคุยรายละเอียดงานครั้งนี้กันกับพระอาจารย์ใจกลางอภิญาโนกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยเล่าความเป็นมาของงานสำคัญนี้ค่ะหรือว่าวันฆบูชาค่ะเจริญพรความจริงแล้วชาวพุทธต้องจำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ได้ทั้ง3วันคือวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6เป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนวันที่เป็นวันของพระธรรมคือวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระเจ้าทรงตรัสธรรมจักรปวัตตนสูตรธรรมจักรปวัตตนสูตรนี้หมุนไปแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะหมุนคืนมาได้เป็นธรรมอันยิ่งเหมือนกับจักรของพระมหาจักรพรรดิแผ่ไปถึงที่ใดที่นั่นก็ตกอยู่ในพระราชอำนาจธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคือธรรมของพระเจ้าหมุนไปสู่ที่ใดที่นั่นก็อยู่ใต้ความร่มเย็นอยู่ใต้รถพระธรรมวันที่คุณแนนกี้ถามถึงเป็นวันของพระสงฆ์คือวันมาฆบูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้วันมาฆบูชาก็เป็นวันหยุดใช่ไหมฮะค่ะบ่อนการพนันแถวๆเพื่อนบ้านยังเต็มหรือเปล่าหรือว่าหยุดวันหยุดราชการก็ดีแล้วนี่ไม่ต้องไปทำงานสนุกสนานก็ขอให้ระลึกว่าวันนี้วันที่เมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนต้องนับ 2,558 บวก45เข้าไปนะ 2,600 กว่าปีก่อนนั้นภิกษุ 1,250 รูปไปเฝ้าพระพุทธองค์โดยมิได้นัดหมายสมัยนั้นไม่มีอะไรไม่มี SMS ไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆไม่มี LINE ไม่มี LINE ไม่มี Facebook ค่ะแต่ไม่มีมือถือแต่ทุกพระองค์ไปรวมตัวกันได้มารวมตัวกันที่นั่นและพระเมื่อก่อนก็ไม่ได้อยู่ตามวัดส่งออกไปประกาศพระศาสนาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่ระหว่างการเดินทางแต่วันนั้นพระทั้งหมดนั้นเป็นพระอรหันต์บวชโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำวินัยที่เราได้ตรัสไว้ดีแล้วนั้นให้เธอนำไปปฏิบัติอันนี้เป็นวันของพระสงฆ์โดยแท้ก็เช่นกันและพระอาจารย์ชายกลางจะแนะนำพุทธศาสนิกชนเนี่ยจัดงานขึ้นในที่พระอาจารย์จะจัดงานคืองานอะไรเช่นพรทุกคนก็มุ่งไปที่วัดนี่หมายถึงว่าตั้งใจจะไปเวียนเทียนนั่นนะก็เข้าใจว่าเวียนเทียนคือกิจกรรมอย่างหนึ่งก็เลยอาจจะทำกันด้วยความเคยชินถ้าเป็นคนที่โน้มมาในทางธรรมมากก็อาจจะเข้าใจว่านี่คือการเข้าเฝ้าบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปฏิพานไปแล้วพระองค์นั้นเนี่ยนะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นเรื่องออกจะสนุกสนานออกนะได้ไปเจอเพื่อนพ้องน้องพี่ปู่ย่าตายายแล้วก็จุดเทียนกันคนเล่มแล้วก็เดินเวียนรอบโบสถ์สามรอบแล้วก็เอาเทียนไปวางแล้วได้ชื่อว่าได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธแล้ววันนี้อาจารย์ก็เลยนึกถึงพื้นที่พิเศษอยู่พื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับศาสนาโดยแท้ก็คือพื้นที่เขาชีจันทร์ซึ่งเป็นเขาลูกหนึ่งมีพระพุทธรูปแกะสลักปางชนะมารตอนที่พระเจ้าตรัสรู้ชนะกิเลสมารทั้งปวงตอนชนะมารสูง109เมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดได้สร้างขึ้นชื่อพระพุทธวชิระอุตตโมภาสศาสดาสูงเท่าไหร่ทุกหมีรู้ไหมไม่ทราบเลยค่ะ109เมตร109เมตรที่พระอุระคืออกของพระพุทธองค์เนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวพระทานเนี่ยบรรจุอยู่คืออยู่ที่เขาอยู่ที่เขาเขาชีจันทร์ที่เขาทั้งลูกนะฮะคือเขาตัดมาครึ่งหนึ่งเลยลูกงั้นลูกหมีเคยเห็นภาพแล้วเจ้าค่ะเคยเห็นภาพซึ่งงดงามมากๆเลยค่ะและจะมีงานเวียนเทียนที่ไหนเหรอคะเจริญพรที่นี่ก็จะชวนลูกหมีกับแองจี้ไปเวียนเทียนควรจะเวียนรอบเขาสัก3รอบใช่ไหมโอ้โหคงไม่ไหวเจ้าค่ะใหญ่ไม่คงเดินไม่ไหวอะค่ะเพื่อไม่ให้ลูกหมีและแองจี้เป็นลม
เราก็เลยใช้ลานหน้าองค์พระซึ่งจุผู้คนได้เป็นหมื่นๆคนเนี่ยนะฮะเราใช้พื้นที่นั้นด้วยความเคารพเป็นที่เวียนเทียนก็คือน้อมเอาพุทธานุภาพจากองค์พระบรมสารีริกธาตุซึ่งสูงอยู่ที่พระอุรานี่ก็จะเกือบ100เมตรนะฮะคือสูงสุดเนี่ย109เมตรลงมาที่บุษบกแล้วชาวพุทธก็ประดิษฐ์ช่วยกันประดิษฐ์ฉัดดอกไม้ด้วยมือของเธอทั้งหลายสูง9ชั้นโอ้โหทหารนาวิกโยธินซึ่งต้องขออนุโมทนาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินคนปัจจุบันคือทหารนี่เขาถือสัตว์ป้องกันชายแดนป้องกันภาคใต้ป้องกันโดยรอบบ้านนะฮะวันนี้เขาจะพวกเขาจะวาง M16 มาถือโคม 1,250 ดวงเท่ากับจำนวนพระอรหันต์ที่เข้าวางปืนแล้วก็มาถือโคมใช่ลูกปกติก็ถือถาดราวุธวันนี้เขาจะมาถือธรรมาวุธค่ะไหมปกติเขาจะร้องเพลงหนึ่งพันไม้ทะเลไทยมีนาวีนี้เฝ้าวันนี้เขาจะมาอิติปิโสภควาอรหังสัมมามาร่วมทำบุญด้วยกันอีไรนาแต่งชุดขาวงดงามแน่นอนค่ะอย่างนี้พระอาจารย์จะหมายถึงกันที่เราใช้คำว่าบวรไหมคะเพื่อให้คนมาร่วมทำบุญแถววัดเขาชีจานที่จังหวัดชลบุรีอนุโมทนาบวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตัดไว้เป็นแนวพระทานนะว่าแต่โบราณกาลมาบ้านวัดโรงเรียนทำอะไรก็ตามเนี่ยสามประสานไม่เคยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิตเจ้าวาดวัดปรามการจนาพิเศษกรรมการมหาเถรสมาคมท่านรักษาการเจ้าวาดวัดยานสังวรารามอยู่ตรงนั้นด้วยก็อนุญาตให้มานำแนวพระธานนี้ไปเผยแผ่ที่นั่นก็เป็นการรวมบ้านก็คือไม่ใช่แค่เขาชีจันทน์คนพัทยาคนที่ทราบข่าวนี่รวมทั้งกรุงเทพก็ไปกันวัดก็มีวัดเยอะแยะมากยานสังวรารามเป็นหลักอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีวัดโดยรอบสัก5วัด10วัดอาจารย์ก็ไปจากวัดพระราม9รอหลังนี่มีโรงเรียน5โรงรวมทั้งราชการก็คือหน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโอ้โหบวรครบถ้วนเจ็ดปันสาธุเลยค่ะแล้วไฮไลท์ของงานจะมีอะไรอีกไหมคะไฮไลท์ของงานอยู่ที่สุดยอดก็คืออันดับแรกเลยก็คือเรามีหน้าผาเขาชีจันทน์มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเนี่ยเป็นฉากที่สวยงามโดยเฉพาะตอนที่แสงสีทองต้องแสงประทีปกองไฟตอนที่เราเวียนเทียนเนี่ยนะฮะผู้คนที่นั่นไปเทียนอาจารย์เน้นนะว่ากายวาจาใจต้องพร้อมอิติปิโสต้องดังสนั่นต้องดันดังให้กล้องกังวานเลยนะคะใช่ไหมไม่ใช่ถือเทียนแล้วก็ยังเดินโอบเอวคนรักไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะกายไม่พร้อมอย่าเพิ่งเซลฟี่อย่าเพิ่งเซลฟี่ใช่แล้วคือทำใจให้พร้อมทำจิตให้พร้อมก่อนอย่าลืมว่าพระพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าค่ะถูกไหมฮะคุยในห้องเรียนยังโดนครูลงโทษเลยตอนนี้อยู่หน้าพระเจ้าต้องอันนี้ก็ขออนุโมทนาขอเจริญพรว่าลูกหลานเรายังไม่เข้าใจโทษไม่ได้เขาคิดเอาเวียน3รอบก็ครบแล้วต้องบอกเข้าหน้าว่าเหมือนกับพอสตาร์ทปั๊บในกายวาจาใจต้องพร้อมนะแต่งตัวเหมาะสมเรียบร้อยสวยงามวาจาเปล่งอิติปิโสใจก็ระลึกตามไปตามคำน้อมนำตามไปน้อมนำสุดยอดสูงสุดก็คือว่าอิฐที่บำเพ็ญดีแล้วนี้น้อมถวายพระกุศลแด่พระรัตนะแห่งรัตนโกสินทร์คือมา เรียกถวายสมเด็จพระเทพว่าพระเทพเนี่ยทรงเป็นรัตนะแห่งรัตนโกสินทร์อันดวงใจของนาวิกโยธิน400ดวงกับรวมกับชาวพุทธ 1,200 กระดวงอยู่ที่นั่นทำใจให้นิ่งให้จิตมีพลังแล้วส่งไปถวายพระองค์ท่านเช่นไรต้องไปตอนกี่โมงคะพระอาจารย์คะเจริญพรคนกรุงเทพที่ไปกับอาจารย์นี่ตื่นเต้นหน่อยตอนเช้าผู้บัญชาการนาวิกโยธินกับผู้ว่าราชการจังหวัดทำพิธีบวงสรวงแสดงคำเคารพต่อสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะกลางวันเราปล่อยปลาลงสู่บึงบัวราชินีอ๋อเป็นบึงแสดงว่าต้องมีบัวพิเศษที่สูงเท่าศีรษะเธอทั้งสองเป็นบัวที่สวยมากเรียกว่าบัวฟีนสิริกิตเราเรียกด้วยความเคารพว่าบัวราชินีแล้วก็ไปดูป่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสให้นายแพทย์บุญทรงเลยค่ะคุณปลูกไว้ชื่อว่าป่าเรียกนกเมื่อกี้จะแปลถูกไหมป่าเรียกนกไม่ให้พระอาจารย์อธิบายดีกว่าเจ้าค่ะนายหลวงท่านให้ปลูกต้นไม้
ชนิดที่ล้วนแต่ไม้มีผลเมื่อไม้มีผลนกก็มากินนกก็สารพัดชนิดกินแล้วก็โบกบินไปทุกทิศทุกทางเขาไปที่ไหนเขาจะเอาเมล็ดเนี่ยไปปลูกต่อเขาเป็นเจ้าพนักงานที่ปลูกป่าและกรมป่าไม้หรือกระทรวงไหนยังไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนเลยนะและจะเห็นว่าสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าอยู่หัวตรัสแม้ตรัสเพียงสั้นๆแต่ด้วยสายพระเนตรยาวไกลเนี่ยทรงรวบรวมความหมายไว้ลึกซึ้งมากสมควรที่ชาวพระสงฆ์นิกรเราเนี่ยจะเอาไปแปลแล้วก็ทำน้อมนำถวายนะฮะบ่ายแล้วก็ไปสำรวจที่จะปลูกบัวถวายเจ้าฟ้าของเรานะเรียกว่าบัวไหนที่มีสีม่วงก็จะเอามาลงที่นั่นทั้งหมดพี่ๆนาวิกโยธินนำเดินป่าขนานแท้นะนำเดินป่าได้ท่องเที่ยวด้วยนะคะได้ท่องเที่ยวแล้วก็อาจารย์ก็จะเทศนาเรื่องประโยชน์ที่ชาวพุทธพึงได้รับจากวันมาค่าบูชาต้องถามว่าไปแล้วกลับมาได้อะไรมั่งเทียนก็วางไว้หลังจากจุดแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านต้องตอบไปได้ว่าชาวพุทธได้อะไรจากวันมาค่าบูชาวันนี้ตอนที่ข้าฟ้าพระพุทธองค์นั้นได้ประธานโอวาทปาติโมกไปไม่ทำบาปทั้งปวงก็สองแองจี้ต่อได้ไหมลูกทำกุศลได้ถึงพร้อมก็สามลูกมีต่อได้ไหมไม่ได้เลยเจ้าค่ะเธอทั้งสองมีอยู่แล้วคือทำจิตใจให้แจ่มใสทำจิตใจให้แจ่มใสค่ะอยากให้ชาวพุทธสังเกตนะว่าสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสนั้นน่ะทำไมถึงให้ละบาปทั้งปวงซะก่อนนะคนขายยาบ้าบอกว่าขายยาบ้ารวยแล้วจะมาสร้างโรงเรียนนะเด็กยากจนไม่ได้นะเพราะเขายังทำบาปอยู่ต้องใครจะทำดีใครจะเริ่มจากการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนบาปทั้งปวงก็พารณาไม่ถ้วนนะฮะเราก็รู้ว่าอะไรคือบาปก็อย่าไปทำละให้หมดเลยนะละให้หมดก่อนแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมนะทำกุศลอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทำให้ถึงพร้อมกายวาจาใจได้พร้อมสุดท้ายก็ทำจิตใจให้ขาวรอบหรือพูดภาษาที่เราเข้าใจง่ายทำจิตใจให้แจ่มใสแจ่มใสผ่องแผ้วบริสุทธิ์ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ใช่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าหนึ่งที่อาจจะกรรมอยู่เยอะข่าวสองทุ่มสามที่เธอทั้งหลายยังอ่านกันอยู่เนี่ยเพราะยังทำบาปทั้งปวงอยู่อะไรเป็นบาปทั้งหมดเลยนะสองกุศลไม่ทำให้ถึงพร้อมอะไรเป็นกุศลเนี่ยเราไม่ค่อยไปกันวันนั้นอาจารย์ก็คงใส่เหตุการณ์ปัจจุบันลงไปเยอะแต่ให้นำแนวโอวาทปาติโมกเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์เท่ากับว่าเริ่มเวียนเทียนนี่ประมาณช่วงกี่ทุ่มคะเวียนเทียนทันทีที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าเชิญพรลูกมีถามตัวนี้ก็อยากจะอธิบายเท่านั้นแหละปากใต้3จังหวัดเนี่ยที่เขาเวียนเทียนกลางวันเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเทียนเนี่ยชื่อชัดอยู่แล้วว่าตามประทีปโคมไฟโยมไปนี่ให้เตรียมใจไปอย่างเดียวนะฮะชาวเขาชีจันแม่บ้านเขาชีจันเนี่ยเขาทำประทีปไว้1,250ดวงความงามของการเวียนเทียนเนี่ยการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายามค่ำเนี่ยอยู่ตอนที่แสงเทียนจุดขึ้นมาทีละดวงจนครบ1,250ดวงความมืดโรยตัวเข้ามามันถึงจะงามเดี๋ยวนี้มีคนไปเวียนเทียนกลางวันและอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะแต่บางอย่างที่เป็นความงดงามมาเป็นนานๆปีเนี่ยเราเอาความรู้สึกไปตัดสินแล้วก็ทำรื่นมาใหม่ความงามก็หายไปปากใต้นี่ถ้าเวียนเทียน2ทุ่มก็อาจจะมีวัตถุไม่พึงประสงค์หล่นลงมากลางอารามได้ทหารก็เลยครอบคลุมแอเรียดูแลให้ปลอดภัยได้ข้าวฟ้าพระเจ้าแล้วรีบกลับบ้านครับช่องแต่ของเรานี่ปลอดภัยลูกอย่าไปกลางวันเลยนะฮะทำจารีตเดิมประเพณีเดิมให้สวยงามสุดท้ายเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ชายกลางเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไปร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชาและถ้าคนที่ไม่ได้ไปต้องทำยังไงบ้างคะขอเจริญพรที่นั่นใกล้สถานบันเทิงมากมายปกติก็พวกเราก็จะไปแสวงหาน้ำเมากันวันนั้นไปก็จะมีน้ำมนต์ก็ขอให้ญาติโยมที่รู้ข่าวฟังข่าวเดินทางง่ายนะฮะตรงนั้นทุกคนเคยไปสวนนงนุชนะฮะก็ทางที่เข้าสวนนงนุชก็เข้าง่ายให้ไปพร้อมกันที่นั่นใครจะนั่งสมาธิเหมือนสองอุบาสิกานี่ก็ได้เพราะว่าเขตทหารปลอดภัยที่สุดมีพี่น้องนาวิกโยธินดูแลพื้นที่อยู่ถ้าใครไปไม่ได้ไม่ว่าที่อาจารย์จัดหรือที่วัดใกล้บ้านถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งไปไม่ได้ขอให้ตั้งจิตว่าวันนี้จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปฏิพันธ์นานแล้วทำที่แสดงแล้ววินัยที่บัญญัติแล้วมีคำว่าธรรมกับคำว่าวินัยเนี่ยโอวาทปาติโมกที่แสดงไว้งดงามแล้วถ้าพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะนำไปประพฤติ
ปฏิบัติอย่างน้อยก็ทำจิตใจให้ผ่องใสไม่ทำบาปทำกุศลแล้วก็ไม่โกงวันที่ราชการอุตส่าห์หยุดวันห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะเห็นป่ะค่ะต้องไปทำก็ต้องไปเวียนเทียนกันนะคะก็ต้องไปเวียนเทียนวันนี้ทาง WhatsApp Spring นะคะต้องขอกราบอนุโมทนาแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะที่นำบุญมาฝากพวกเราทุกคนนะคะร่วมรายการเรานะคะก็อยากให้ทางคุณผู้ชมนะคะถ้ามีเวลานะคะก็เชิญชวนให้ไปร่วมงานที่วัดเขาชีจันจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ถ้าไปไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนทำจิตให้นิ่งแล้วก็ระลึกถึงพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาเราจะได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงที่3ของรายการนะคะเมื่อวันก่อนนะคะมีข่าวที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์ว่ามีกรมการขนส่งเนี่ยนะคะได้อนุมัติให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ใบขับขี่แบบกระดาษเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดแล้วก็สามารถใช้ขับขี่ได้ถึง10ประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นนะคะหลายคนเขาก็พากันแห่ไปที่กรมขนส่งค่ะแอนจี้แล้วก็ไปเปลี่ยนใบขี่นะคะปรากฏว่าพนักงานก็แจ้งว่าทางกรมขนส่งเนี่ยไม่มีนโยบายดังกล่าวนะคะจนเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกิดขึ้นจากประชาชนค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาชี้แจงกันนะคะว่าข้อสงสัยเรื่องนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะว่าจริงหรือไม่จริงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต่อสายคุยกับคุณณัฐนันท์พงษ์นะคะเชิดชูผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอถามก่อนว่ากระแสข่าวที่ออกมาตามโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะเรื่องการให้เปลี่ยนใบขับขี่แบบกระดาษเป็นใบขับขี่แบบรูปแบบใหม่ที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดคือข้อมูลนี้จริงเท็จยังไงคะครับขออย่างนี้ครับมีข่าวลือมา2ครั้งแล้วครับแอบบอกว่าถ้ามันมาเปลี่ยนภายในกำหนดเนี่ยใบขับขี่ตลอดชีพจะถูกยกเลิกอันนั้นก็ไม่จริงไปครั้งหนึ่งทางกรมการขนส่งทางบกก็เคยเรียนชี้แจงไปผ่านสื่อต่างๆไปแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีการลือกันว่าให้มาเปลี่ยนภายในกำหนดนะครับจะได้ใบขับขี่เพื่อไปใช้งานใน AEC ด้วยอันนี้ก็เรียนว่าทางกรมการขนส่งทางบกไม่เคยออกข่าวอย่างนั้นเลยนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วนะครับใบขับขี่ตลอดชีพที่ประชาชนถืออยู่ที่เป็นแบบเดิมแบบกระดาษนะครับยังคงมีสิทธิ์ใช้ได้ตลอดชีพตามอายุบัตรนั้นนะครับตามสิทธิ์เดิมนะครับไม่ถูกยกเลิกใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ากรมการขนส่งทางบกมีทางเลือกที่เป็นใบขับขี่รุ่นใหม่ที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับให้ประชาชนสามารถมาเลือกทำได้นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เป็นตลอดชีพเหมือนเดิมต่อไปนะครับส่วนใบขับขี่ประเภทใหม่ของเราเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่ามีภาษาอังกฤษกำกับในสาระสำคัญของใบขับขี่เพราะฉะนั้นท่านสามารถนำไปใช้ได้ในต่างประเทศโดยเฉพาะใน AEC ทั้ง10ประเทศได้เลยครับนะคะใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดนี่มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะครับข้อดีของใบขับขี่ประการแรกที่ผมเรียนไปแล้วคือมีภาษาอังกฤษกำกับนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยขนาดยังกระทัดรัดพกพาสะดวกก็เท่าบัตรเครดิตของเราเนี่ยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับบัตรที่เป็นรุ่นกระดาษนะครับจะมีขนาดใหญ่โตไม่กระทัดรัดไม่เหมาะสมในการพกพาแล้วก็ชำรุดง่ายนะครับอีกประการหนึ่งที่พบเห็นนะครับคือใบขับขี่รุ่นกระดาษมีการปลอมแปลงกันหลายครั้งหลายคราวนะครับผมไม่แน่ใจว่าบางท่านที่ถือใบขับขี่แบบกระดาษและเป็นตลอดอยู่ในขณะนี้เป็นแบบขี่ปลอมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นแบบขี่ของรุ่นใหม่เลยที่เป็นสมาร์ทการ์ดเนี่ยเรายังไม่พบว่ามีการปลอมแปลงนะครับคือมีระบบ security ที่ค่อนข้างจะปลอมแปลงได้ยากครับคุณนันทพงษ์คะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดแล้วต้องมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าคะถึงจะได้มาใช้อะคะครับหลักเกณฑ์อย่างนี้ครับท่านที่มีใบขับขี่เดิมอยู่แล้วที่เป็นแบบเดิมแบบกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่ตลอดชีพหรือใบขับขี่ที่มีอายุ5ปีต่อ5ปีนะครับสามารถมาเปลี่ยนเป็นใบขี่รุ่นใหม่ได้โดยนำบัตรใบขับขี่รุ่นเดิมมาแสดงนะครับและก็ค่าธรรมเนียม100 บาทเท่านั้นเอง
ข้อแนะนำเพิ่มเติมคือถ้าผู้ใดนะครับมีรายการเปลี่ยนแปลงทางใบขับขี่เช่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลที่อยู่หรือว่ายศตำแหน่งนำหน้านามก็ขอให้นำเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงมาด้วยเราจะได้อัปเดตข้อมูลในใบขับขี่ให้ใหม่ครับค่ะถ้าใครมีใบขับขี่ที่เป็นสมาร์ทการ์ดนี่สามารถขับในต่างประเทศได้ใช่ไหมคะ10ประเทศอะค่ะครับเรียนว่าขนาดนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับเราในประเทศ AEC ด้วยกันเรามีข้อตกลงยอมรับใบขับขี่ซึ่งกันและกันใน10ประเทศแล้วครับนะครับแต่ถ้าจะไปใช้นอกจากนั้นเช่นไปใช้ในยุโรปในอเมริกานะครับผมเคยถามจากพรรคพวกเพื่อนๆที่เคยทดลองนำไปใช้ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าใช้ได้ครับตำรวจต่างชาติพออ่านภาษาอังกฤษได้เนี่ยเขาก็ยอมรับว่าอันนี้คือใบขับขี่ที่สามารถแสดงค่ะและอะไรได้ครับและอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ไอเดียนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเรานำระบบ IT เข้ามาใช้กับระบบงานของกรมการขนส่งทางบกนะครับเราเป็นเรียลไทม์เซ็นทรัลไลซ์มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบงานต่างๆจึงพัฒนาไปสู่งานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นครับสุดท้ายอยากให้คุณณัฐพงศ์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับก็อยากเรียนประชาสัมพันธ์แนะนำครับว่าท่านผู้ที่มีใบขับขี่แบบเดิมนะครับแล้วอยากจะเชิญชวนให้มาทำใบขับขี่รุ่นใหม่นะครับเพราะว่าพกพาสะดวกไม่ค่อยชำรุดเสียหายง่ายนะครับมีป้องกันการปลอมแปลงแล้วก็สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสะดวกนะครับการติดต่อขอทำบัตรทำได้ทุกแห่งของสำนักงานขนส่งจังหวัดก็ได้สำนักงานสาขาก็ได้ในกรุงเทพก็ได้ทั้ง5พื้นที่ครับทำได้ทั่วไทยครับเอาล่ะค่ะก็ถือว่าได้คำตอบกันอย่างชัดเจนแล้วนะคะสำหรับเรื่องของใบขับขี่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนันทพงศ์ก็ชูมากๆนะคะที่สละเวลามาให้คำตอบกับเราผ่านทางรายการค่ะใช่ค่ะและช่วงหน้าขอบคุณนะคะครับช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับ What's Up Hollywood ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ